อ่ะจบยังเรื่องนี้นี้นะฮะจบค่ะใจยาวๆนะเหนื่อยเรื่องนี้คนที่ไม่ตามเชื่อไหมว่าคนใกล้ตัวเอิ่งต้องมาถามบอกว่าตกลงอ่ะเรื่องสลาก30ล้านอ่ะมันคือยังไงนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยผมเล่าหลายรอบมากให้คนใกล้ตัวฟังแล้วผมก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ผมก็บอกว่าจะเอาทางวิทยาศาสตร์หรือเอาทางพยานบุคคลจะเอาทางความเชื่อของคนในสังคมหรือความเชื่อของตำรวจวันนี้เล่าต้องเล่ากันแบบนี้เลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเหนื่อยมากนะฮะหายใจลึกๆแล้วไปนอนพักริมทะเลกันดีกว่าครับลองไปดูสิฮะแล้วไม่ต้องกลัวเหงานะครับเพราะมีคนนอนพักริมทะเลเป็นเพื่อนคุณไม่เชื่อลองไปดูภาพนี้ก็ได้นะฮะนอนพักริมทะเลเอาซูมเข้าไปนะฮะเราจะเห็นนะฮะว่าเอาที่เห็นสีส้มเหลืองๆที่เห็นสีส้มๆเหลืองๆนั้นไม่ใช่เบาะเป็นพระครับพระไปทุดงริมทะเลอย่างเงี้ยเหรอฮะพระทุดงริมทะเลริมทะเลอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่แน่ใจว่านี่ปักกรดหรือเปล่าทำอะไรครับครับผมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมกันมากเลยนะฮะก็ถูกเปิดเผยออกมาผ่านทาง Facebook ครับเป็นภาพพระสงฆ์3รูปทุดงมาริมทะเลใกล้กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งอย่างสบายอกสบายใจนะครับท่านก็นอนพักอยู่บนเก้าอี้อาบแดดริมทะเลแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมานอนกดเล่นอย่างเพลิดเพลินอัปเดตสเตตัสนะฮะก็ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวซึ่งก็เขียนแคปชั่นระบุเลยบอกว่าเจอพระมาทุดงแล้วใส่เครื่องหมายคำถามอย่างนี้ไม่รู้จะใส่บาตรด้วยอะไรดีครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรแต่มันเป็นแค่ความเหมาะสมนั่นน่ะสิถ้าถามผมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ใช่หรอฮะผมไม่รู้ท่านดวงปากโกดไปปัดกรดชายหาดท่านก็ไม่ผิดนะแต่มันดูไม่สำรวมใช่แต่ท่าทางจะไม่สำรวมไม่เป็นที่น่าเลื่อมใสเท่านั้นเองแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นพระเด็กไหมฮะน่าจะยังอายุยังน้อยกันอยู่หรือเปล่าคือถามว่านอนเล่นได้ไหมผมว่าจริงๆได้ถ้าอยู่ในที่ส่วนตัวผมเป็นคนพยายามมองอะไรเป็นกลางผมพยายามมองว่าหรือว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่พระท่านสึกแล้วแต่อาจจะเอาจีวรมาห่มเป็นผ้าห่มแทนมันก็ยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่เลยนะเราต้องรู้ว่าของเหล่านี้เป็นของที่เป็นที่เคารพอ่ะสติ๊กเกอร์คือหลายคนเห็นก็ก่ายหน้าผากจริงๆนะอ่ะก็แล้วแต่เห็นเหมาะสมแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนเป็นกระจกเงาบานใหญ่ๆที่สะท้อนให้พระสงฆ์อื่นๆระมัดระวังตัวที่จะประพฤติให้อยู่ในรูปแบบที่มันเหมาะสมเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นสถานะที่คนเคารพนับถือนะครับ